ซีรีส์พิเศษ Missing You เจแปนพวกเราคิดถึงเจแปนจากเกาะโอไดบะเดินทางมาถึงวัดนาริตะซังนี้นะคะใช้เวลาชั่วโมงนิดๆค่ะไม่ได้เก็บผ้าระหว่างทางมาเพราะว่าหลับค่ะจอดรถแล้วเราก็เดินนะคะเดินอย่างเดียวเลยค่ะเดินไปที่วัดค่ะระหว่างทางเดินชมตึกลาบ้านช่องไปก็มาฟังประวัติความเป็นมาของวัดนาริตะซังนะคะวัดนาริตะซังชื่อเต็มๆคือวัดนาริตะซังชินโชจิค่ะประวัติศาสตร์รากฐานของวัดแห่งนี้นะคะย้อนกลับไปยังสมัยเฮอันเลยค่ะช่วงปลายศตวรรษที่8ค่ะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1000ปีเลยทีเดียวนะคะวันขึ้นปีใหม่วัดนี้นะคะจะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากกว่า3ล้านคนเลยค่ะวัดนี้จึงมีสาธุชนจำนวนมากเป็นอันดับ2รองจากศาลเจ้าเมจินั่นเองค่ะถึงประตูทางเข้าวัดนะคะที่เรียกว่าโซโมงค่ะสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,070 ปีนะคะหลังจากก่อตั้งวัดค่ะถัดจากประตูโซโมงเราจะเจอประตูที่2นะคะเรียกว่านิโอโมงค่ะก่อนขึ้นบันไดไปเราจะเจอบ่อชำระล้างนะคะเพื่อที่จะล้างมือค่ะบ้วนปากก่อนจะเข้าไปกราบสักการะค่ะจุดเด่นของประตูนิโอโมงนะคะนั่นก็คือโคมไฟยักษ์สีแดงค่ะซึ่งด้านข้างของประตูจะมีโอนินะคะยักษ์ที่เฝ้าประตูวิหารค่ะคอยดูแลรักษาวัดนาริตะซังนั่นเองค่ะซักภาพไหมคะผ่านประตูนิโอโมงเข้ามานะคะเราจะเจอสะพานข้ามบ่อน้ำเล็กๆค่ะที่มีหินกลางน้ำลองดูที่หินทางฝั่งขวานะคะก้อนนี้เขาจะเรียกว่าคาเมอิวะค่ะแปลว่าหินเต่าค่ะเพราะมีรูปร่างดูแล้วเหมือนเต่ายักษ์เลยค่ะบนหินก็จะมีเต่าเล็กเต่าน้อยเดินเต็มไปหมดเลยนะคะมีความเชื่อนะคะว่าถ้าใครโยนเหรียญเข้าไปที่หลังเต่าแล้วไม่ตกลงไปคาเมฐานจะเป็นจริงนะคะเหมือนย้อนเวลากลับไปอดีตเลยค่ะพอขึ้นบันไดต่อไปถึงขั้นบนสุดนะคะเราจะได้พบเจอกับวิหารกลางค่ะแล้วก็เจดีย์สามชั้นตั้งงานก่อนอื่นเรามาอาบควันธูปเพื่อชำระจิตใจกันตรงกระถางธูปก่อนนะคะเหยาะเข้าไปในหลุมแล้วก็เอาธูปไปกอกมาถึงเขามีคู่มือภาษาไทยแจกด้วยนะคะเราจะเดินขึ้นไปไหว้พระข้างบนกันถ่ายรูปหมู่หน้าวิหารกลางสักภาพค่ะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานองค์ฟุโตเมียวโอนะคะและสีเทพผู้ยิ่งใหญ่ค่ะสองฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะเสร็จแล้วจะวัดเราจะเดินไปดูเข้าปลาไหลร้อยปีนะคะเข้าหน้าปลาไหลก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดเหมือนกันสวยค่ะถนนน่ะเป็นหินปูมีความสวยนะคะนี่ก็สวยนี่ก็ศาลาสามสิบนาทีอะพี่ได้ปะล่ะไม่มาสามสิบนาทีระหว่างกลับก็มีร้านรวงขายของฝากมากมายเลยค่ะเอามันมีหน้าปลาไหลถัดมาอีกร้านนึงอะเอาไหมหรือว่ายังไงเอาหรออดกินไปตามระเบียบค่ะถ้าเราไม่ได้เข้าหน้าปลาไหลร้อยปีนั้นเราไม่ทานดีกว่านะคะไว้รอรอบหน้าแล้วกันเนาะวันนี้มาถึงแล้วนะคะปลาไหลร้อยปีแต่ว่าไม่ได้ทานนะคะไว้รอบหน้าเนาะเจอกันใหม่วัดนาริตะซังนะคะเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาค่ะใจกลางเมืองนาริตะเลยแล้วก็มีพื้นที่กว้างขวางมากค่ะเดินเป็นวันก็ไม่มีทางหมดนะคะเราก็เลยได้แค่มากราบสักการะเท่านั้นละค่ะของฝากตื่นตาตื่นใจแต่ไม่รู้จักค่ะก็เลยไม่ได้อุดหนุนเขาตั้งแต่มาถึงญี่ปุ่นเรายังไม่ได้ลองซอฟครีมนะคะเราลองซอฟครีมกันดีกว่ารสชาเขียวอร่อยค่ะจบแล้วนะคะพบกับ Behind the Scene เมื่อหลังความสนุกกันไม่คุ้มค่าเหมือนวัดนาริตะวัดนาริตะอะไรล่ะสังสารใจกระเป๋าไม่มีกระเป๋าอยู่สังเกตเขาให้ความพิถีพิถันแม้กระทั่งตรงนี้จะมีรูระบายนี่มันเด็กมาจากไหนน้องตาไทยเนี่ยพูดไทยได้พูดไทยตลอดแล้วมันไม่ได้พูดไทยได้Oh no!
ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพิญชยาไว้ค่ะรอ EP 16ค่ะ To be continue